เราจะเนี่ยตีใครเลยเอ้ยตีสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำไข่เจียวหอสาลายเมนูพิเศษวันนี้ไข่เจียวหอสาลายใช่ครับโอเคเราเดี๋ยวตอกไข่กันเลยนะอุ้ยดีๆนะดีๆนะเอามาให้มาให้ไข่ทำไมรอบแรกก็ไม่ยังอุ้ยเอ้ยแรงแรงแน่แรงแรงแน่โอ้โหกี่ฟองดิสองฟองไหมโอ้แข็งแรงมากได้ละแกะเลยแกะเลยเนี่ยทุกคนห้องจีเน่เขากำลังตอกไข่อยู่อุ้ยเยิ้มเลยนี่กินได้หรือเปล่านี่ดึงวิดึงเลยดึงแรงแรงดึงแรงแรงแกะเลยแกะเลยแรงแรงแรงแกะเลยโอ้ลูกนี่สำเร็จไปสำเร็จรูปสำเร็จรูปโอเคอุ้ยตอกไข่เรียบร้อยแล้วตอนเนี้ยไข่เนื้อภาษาชัดต่อไปเราจะใส่เครื่องปรุงใส่ซอสพอแค่นี้พอเนาะใส่ซอสอย่างเดียวอุ้ยหอมแล้วเดี๋ยวใส่เข้าไปโอ้พอดูเค็มดูเค็มไอ้โดนแค่แต่ไตยังไม่ได้แค่เลยนะใส่ถ้วยใหญ่เลยจะได้ตีไข่ง่ายๆอาจารย์เนี่ยตีไข่เลยครับตีไข่เข้าไปเออตีให้มันแตกไปเลยนั่นแหละเละแล้วไข่บ้านเชียบเออนี่ครับการตีไข่ของจีเนียฮามากเลยครับส่วนทำมั่วๆไปก็จะดีอยู่แล้วแหละกินได้หรือเปล่าโอ้โหโอเคเดี๋ยวเราตั้งเตานะอุ้ยไม่ใช่ตั้งเตาหรือว่าตั้งกระทะตั้งเตานี่กินหมูกระทะเลยนะมันใส่เยอะนะพ่อแล้วโอ้ยเดี๋ยวแล้วรอก่อนอุ้ยเอาตะลิวเกี่ยน้ำมันดีๆไข่เจียวเราจะได้สมบูรณ์แบบสุกหรือยังฮะยังไม่ใส่ไข่สุกได้ไงที่มันหลอกกันจนชัดนี่เชฟกระทะเละโอเคครับทุกคนเชฟกระทะเละเขาพร้อมแล้วครับอะไรอะฮะอะไรแค่เป็นเชฟกระทะเละเฉยครับทุกคนเชฟกระทะเละใส่แล้วอุ้ยเป็นยังไงบ้างครับเชฟหอมมากเลยเป็นไงบ้างครับเชฟกระทะเละโอ้ยเชฟกระทะเล็กโอ้เชฟกระทะเล็กเล็กเล็กเชฟกระทะเล็กนะครับทุกคนตอนนี้เชฟกระทะเล็กเขาก็ทอดไข่ก็จะเสร็จแล้วนะครับเอาลองดมดูสิครับลุงดมเมื่อกี้ว่าอะไรนะลุงดมโอเคเอาได้ที่หรือยังกลับไข่ไหมหรือไม่ต้องกลับแล้วกลับโอเคกลับยังไงดีบะฮู้อะไรนะบะฮู้ยังบะฮู้ยังบะฮู้เลยว่าจะกลับยังไงกลับแท็กซี่สิครับตอนนี้เชฟกระทะเละกำลังลุ้นนะครับว่าไข่จะเละหรือเปล่าตัวช่วยนี่ทำไรชิมเหรอขอกินบ้างดิเฮ้ยนี่เป็นยังไงบ้างร้อน
ร้อนหรืออร่อยอร่อยรสชาติเป็นยังไงบ้างไม่เค็มนัวนัวไหมนัวเราไม่ทำเราไม่ทำเองไปทำอะไรอ่ะไข่เจียวใช่เราไปทำเองเราไม่ทำแบบนี้เองสูตรนี้อร่อยแน่นอนเชื่อใช่สำหรับคนเจ็ดขวบเท่านั้นฮะสำหรับคนเจ็ดขวบเท่านั้นจูเนียร์มองอะไรมองดูอะไรกล้องไงเอากล้องเห็นมองไปทางนู้นแล้วมาดูเครื่องบินดูใบไม้กันค่ะอ๋อดูใบไม้ไข่เจียวห่อสลายสลายอยู่ไหนอ่ะสลายมาอ่ะจูเนียร์ขั้นตอนแรกทำยังไงครับเอาสไลด์วางบนไข่สไลด์ไปวางบนไข่อ้าวเริ่มเลยครับอุ้ยไข่ตรงนี้สิไม่ใช่ตรงนั้น จะกินได้ยังไงในไข่ยังไม่ได้ทอดเลย วางวางโปะลงไปเยอะๆใช่ไหมจนเต็มใช่ไหมให้สิสวยนะครับเชฟจูเนียร์ครับประมาณ 4-5 แผ่นก็น่าจะเต็มแล้วได้ที่แล้วอีกแผ่นเดียวแผ่นนี้โอเค4แผ่นพอดีพอดีเลยม้วนเลยครับปูเนี่ยเขากำลังม้วนไข่อยู่ครับเฮ้ยทำไมเหมือนกินบักจังไหนขอดูหน่อยอุ้ยสลายหล่นมับก็ให้อีกแล้วครับทุกคนหิวไงอ๋อนี่แหละครับไข่ห่อสลายของจูเนียทำไมเหมือนกินบักเลยเออใกล้เคียงนะเหมือนกินบักแล้วก็อย่างสุดท้ายอันสุดท้ายก็อุ้ยอย่างแจ๋วเลยโอ้ถ้ามองดีๆนะเหมือนโรตีเลยนะหมูอีกอะไรก็ได้หมูอีกโอ้ต้องมาทำดูนะครับทุกคนต้องใส่อันนี้เยอะๆอย่าลืมไปทำกันนะครับ enjoy อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกคนสบายวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย